Once a friend, always a friend. เอาละครับสวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวละครเทมมูสกันนะครับผมนักฆ่าแห่งทะเลทรายนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครแนวหน้าที่ดีมากๆเลยนะถ้าหากใครชอบเล่นตัวละครที่โจมตีเก่งๆมีเกราะป้องกันดีๆนะครับแล้วก็มีสกิลในการเปิดไฟหรือว่าในการหนีแบบยอดเยี่ยมนะครับตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนๆควรจะหัดเล่นไว้ให้เก่งเลยนะครับผมสำหรับตัวละครเทมมูสนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับสกิลตัว F นะครับผมถ้าว่าเราใช้สกิลนี้ทันทีนะครับตัวละครนี้จะทำการเทเลพอร์ตขึ้นไปด้านบนนะครับผมซึ่งจะทิ้งพายุทรายไว้ด้านล่างนะครับในระหว่างที่ตัวละครเทเลพอร์ตไปด้านบนนะครับเราสามารถโจมตีกลางอากาศลงมาได้หรือว่าจะยิงสลิงหรือว่าจะทำยังไงขึ้นอยู่กับการออกแบบของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้สกิล F เสร็จแล้วนะครับผมจะมีทรายวนรอบเทมมุสอยู่3อันนะครับซึ่งทรายตัวนี้นะครับผมเราสามารถใช้ประโยชน์ได้2แบบนะครับถ้าหากว่าศัตรูโจมตีระยะไกลมานะครับผมเป็นการยิงธนูหรือว่ายิงปืนนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการยิงโดยที่ไม่ใช่ระเบิดนะครับเทมมุสจะทำการบล็อกการโจมตีด้วยทรายนั้นนะครับโดยปกติแล้วจะมีทรายวนรอบเราอยู่3อันนะครับผมจึงทำให้สามารถป้องกันการโจมตีได้3ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งผู้เล่นนะครับผมสามารถใช้ทรายนี้ในการป้องกันได้โดยจะป้องกันโดยออโตเมติกเลยนะครับหรือเราจะกด G นะครับผมเพื่อเป็นการยิงทรายใส่ศัตรูนะครับศัตรูที่โดนทรายยิงใส่นะครับผมจะติดสถานะน็อกแอปนะครับผมจะลอยขึ้นชั่วคราวนะครับผมโดยที่ถ้าหากว่าเรามีทราย3ลูกก็จะยิงใส่ศัตรูทั้ง3ลูกนะครับจะทำให้ระยะเวลาในการน็อกอัพนานขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสกิล F พื้นฐานตอนแรกนะครับผมทีนี้เรามาดูสกิล F ในรูปแบบที่2กันบ้างครับผมซึ่งสกิลรูปแบบที่2นะครับผมจะทำให้เทมมุสเนี่ยเวลายิงลูกทรายใส่นะครับผมจะทำให้ลูกทรายนะครับผมติดตามใส่ศัตรูนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าเราเล็งศัตรูตัวไหนก็ตามนะครับผมทรายของเราเนี่ยจะติดตามใส่ศัตรูตัวนั้นไปเลยนะครับผมแนะนำว่าสกิลนี้นี่ควรอัพมากๆเลยนะครับมาดูสกิล F ในรูปแบบที่3กันบ้างครับผมในรูปแบบที่3นะครับผมเทมมุสเนี่ยพอเวลายิงทรายนะครับผมจะทำให้ทรายของเรานะครับสามารถชิ่งกับสิ่งปลูกสร้างได้ครับผมก็คือจะสามารถชิ่งกับกำแพงได้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าสกิลนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราสู้ในที่แคบนะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าทรายของเราจะชิ่งโจมตีใส่ศัตรูอยู่แบบนั้นนะครับผมแต่ในส่วนตัวผมมองว่าถ้าหากว่าเราใช้สกิลนี้ควรใช้เป็นสกิลอันรูปแบบที่2ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะติดตามนะครับผมมองว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการใช้ง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูที่สกิลอันติเมทกันบ้างครับผมเอาแบบพื้นฐานรูปแบบที่1ก่อนนะครับสกิลอันติเมทของเทมมูสนะครับผมจะเป็นการเรียกพายุทรายออกมานะครับเป็นพื้นที่วงกลมนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในวงนี้นะครับผมศัตรูที่อยู่นอกวงจะไม่สามารถโจมตีระยะไกลเข้ามาได้นะครับจะติดกับแผงทรายนะครับโดยที่ในระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่าศัตรูเดินเข้าหรือออกกำแพงของเทมมูสนะครับจะทำให้ศัตรูติดสถานะเดินช้านะครับผมซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ดีในการเปิดไฟได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปิดไฟด้วยสกิลนี้นะครับศัตรูจะหนีออกไม่ได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าหากศัตรูหนีออกเนี่ยศัตรูจะต้องเดินออกแบบช้าๆนะครับจึงทำให้เราสามารถโจมตีได้แบบสบายมากเลยครับเป็นสกิลในการเปิดไฟที่ยอดเยี่ยมมากสกิลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้สกิลนี้ในการหนีได้นั่นเองนะครับให้เทมมุสใช้สกิลนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับผมจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถหนีออกมาเอาชีวิตรอดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าศัตรูถ้าจะวิ่งตามเราออกมานะครับก็จะเสียเวลาในการติดพายุทรายนั่นเองนะครับเป็นสกิลที่ใช้ได้ดีนะครับทั้งลุกทั้งลับเลยนะครับทีนี้เรามาดูอัปเกรดในรูปแบบที่2ของสกิลนี้กันบ้างนะครับสำหรับสกิลอันติเมทของเทมมุสนะครับในรูปแบบที่2นะครับจะทำให้พอเราใช้อันติแล้วนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในวงพายุทรายนะครับผมตัวเทมมุสเนี่ยจะสามารถรีสตามิน่าได้อย่างรวดเร็วนะครับจึงทำให้เทมมุสเนี่ยสามารถพุ่งหลบได้อย่างรวดเร็วในพายุทรายนะครับพิ้วมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมได้ผลนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเทมมุสนี่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็สกิลอันติเมทรูปแบบที่3ครับผมถ้าหากว่าเทมมุสใช้อันตินะครับและเดินออกจากวงอันติของตัวเองนะครับเขาจะได้ทราย3อันหมุนรอบตัวจากสกิล F โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถต่อคำพูดในการยิงทรายใส่หรือว่าป้องกันก็สามารถใช้ได้ดีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมทีมได้รับผลสกิลรูปแบบที่3ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเทมมุสได้คนเดียวนี่ผมไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเทมมุสนะครับก็เข้าสู่ช่วงสรุปข้อดีข้อเสียนะครับ
ซึ่งข้อดีนะครับมีบานเลยครับผมก็คือเป็นตัวที่มีสกิลป้องกันการโจมตีระยะไกลค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล F ของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับแล้วก็สกิล F เนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะพุ่งหลบศัตรูได้นั่นเองนะครับในระหว่างที่ศัตรูพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วนะครับเราสามารถกด F เพื่อพุ่งเข้าไปในอากาศได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะกระโดดหนีหรือว่ายิงสลิงหนีนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างคล่องมากเลยนะครับถ้าใครฝึกให้เล่นจนซินเซียนเนี่ยเป็นตัวที่หนีและเข้าเก่งมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครเทมมูสนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทั้งลุกและรับนะครับตัวละครที่สกิลผมว่าดีมากๆอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครเทมมูสนะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ในคลิปหน้าเราก็จะมาดูตัวละครมาตาลิกันต่อนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Once a friend, always a friend.